ือองคุลิมานบรรลุพระอรหันต์หรือเปล่าครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วองคุลิมานฆ่าคนจำนวนเยอะแล้วจะบรรลุอรหันต์ได้ยังไงครับจริงๆพวกเราก็ที่เป็นอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ฆ่าคนมาแล้วมากมายทำปาณาติบาตมาแล้วมากมายกระทำความผิดมาแล้วมากมายแล้วทำไมบรรลุอรหันต์ได้อะเคยทำความผิดมาถึงขนาดไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกก็เคยเป็นกันมาแล้วหมดเคยทำเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำผิดศีล5แล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอของเธอเลือดนั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ทุกคนเคยผ่านวิถีชีวิตแบบนี้มาหมดเลยแล้วทำไมเป็นอรหันต์ได้มักมีองค์8แก้ได้ทุกเรื่องรู้หนทางเพราะเขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4เราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พระศาสดาเองพวกเราเองก็เกิดแก่เจ็บตายมาในสังสารวัฏตลอดการยาวนานเพราะความที่ไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองไม่รู้ทุกข์ว่าอะไรคือทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์อุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดว่าทุกข์ทั้งหลายมีเหตุเกิดไม่รู้จักว่าทุกข์ทั้งหลายมีความดับไม่รู้จักว่าทุกข์ทั้งหลายนั้นมีปฏิปทาเพื่อเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์คือมรรคมีองค์8เพราะเราไม่รู้สัจจะความจริง4อย่างเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้และก็จังหาที่จบไม่ได้ดังนั้นอรหันต์ทั้งหลายก็มาจากปุถุชนทั้งนั้นน่ะและถ้าลองเป็นปุถุชนก็มีสภาพเดียวกันคือเคยไปนรกกันมาแล้วไปเดรัจฉานกันมาแล้วเปรตวิสัยกันมาแล้วเคยทำความผิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะที่ก็ลากโยมไปตัดคอเนี่ยไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อมนุษย์ว่าเกิดยากๆเราก็เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งจนนับไม่ถ้วนมหาสมุทรทั้ง4น้ำมากขนาดไหนโยมน้ำตาเรามากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอนี่นับแค่สมัยถูกฆ่าตัดคอนะสมัยเกิดเป็นมนุษย์ที่ทำความผิดแล้วถูกก็นำไปฆ่าตัดคอก็ยังมากขนาดนี้แล้วไอ้ที่ระหว่างเป็นมนุษย์แล้วเกิดอยู่ในเดรัจฉานนี่อีกมากมายขนาดไหนอ่ะขนาดเนี้ยสังสารวัฏยาวไกลมากแต่มรรค8แก้ได้อริยสัจ4แก้ได้นี่เรามีเครื่องมือที่สุดยอดเลยดังนั้นอย่าให้ชีวิตเราล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์